Zombie Apocalypse. ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมนายป๊อปเอ็กแมนก็มาในเกมแกนซูไวเวิลเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับจากคราวก่อนผมก็ค้างอยู่ที่โรงแรมเบิร์กหอยนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปนะในโรงแรมเบิร์กหอยครับผมก็ได้ทำการคราฟของเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลยครับก็คือก็มีนี่ครับเตาไงเตาตะแกรงครับเพิ่มตะแกรงขึ้นมานะครับผมจะทำการเก็บก่อนนี่ผมไม่ได้ทำอาหารได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอาหารตะแกรงเดียวมันไม่พอครับเพราะว่าการที่เราไม่พอเนี่ยครับอาหารเนี่ยมันจำเป็นมากเลยนะเมื่อไม่พอเนี่ยเราก็ต้องไปคอยตามหาอาหารในดูตลอดเวลานี่ผมก็ปลูกสับปะรดได้นะนี่จะปลูกสับปะรดไปเรื่อยๆเลยสร้างสับปะรดเอาไว้ครับเวลาเรากินสับปะรดอ่ะมันก็จะเหลือเม็ดสับปะรดนะแล้วทีนี้เราก็ปลายครับปุ๊บทีนี้ผมก็จะขอเคลียร์ของก่อนนะครับเพราะว่าผมก็จะไปบูแล้วนะครับเราก็จะไปที่โรงแรมเปลือกหอยนะครับผมคิดว่าเราจะต้องไปบวกที่นั่นกันอย่างดูเดือดอะเรียกว่าดูเดือดเลยทีเดียวนะครับผมจะทำการเก็บข้าวของกันเก็บข้าวของให้เรียบร้อยครับผมคงต้องคราฟอาวุธอีกสักชิ้นหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะคราฟอาวุธกันนะครับเอาเป็นหอกนะครับผมยังคราฟได้แค่หอกครับเล็ดชุบผมก็จะหอกไป2อันนะครับฉันก็หายน้ำที่หายแล้วจะตายมาถึงก็จะกินน้ำเลยนะครับกินน้ำไปก่อนเชิบครับแล้วก็กินอาหารก่อนฟุ้ยกินอาหารก่อนนะไม่กินอาหารเดี๋ยวตายแน่ๆนะครับเชิบเชิบมันกินเปลืองอ่ะดูดีเพิ่มหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะครับผมก็จะเอาสับปะรดไปปลูกก่อนขอเสียเวลาแป๊บนึงนะครับก็จะเอาของไปราวๆนี้นะคงน่าจะพอไหวนะสงสัยต้องคราฟเสื้อผ้าหน่อยครับถ้าไม่คราฟเสื้อผ้าสงสัยจะไปไม่รอดนะครับไปไม่รุ่งมุ่งจะตายแน่ๆนะครับผมก็จะผลิตเชิบหมวกหนึ่งอันผัดได้นะครับผมยังผลิตไม่ได้ผลิตได้แล้วนะครับปึ๊บกางเกงรองเท้าผลิตครับปึ๊บนี่ขาดเสื้อนะครับที่ผมยังผลิตไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะผลิตได้แล้วแหละ ผมก็ได้ทำการใส่เสื้อผ้าแล้วนะนะครับผมก็เตรียมตัวจนพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการไปเลยนะเราจะไปลุยกันแล้วนะผมก็จะเอาแพไปจอดที่ปึ๊บแล่นมาเลยครับปึ๊บวิที่นี่มีอะไรด้วยอ่ะสิ่งที่พบได้กดดูไม่ได้อ่ะเอามันเข้าอีกครับผมก็มาถึงแล้วนะปึ๊บมาเลยครับปึ๊บดูในกล่องนี้กล่องของมันเปลี่ยนไหมกล่องของมันไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมแต่ว่าผมยังไม่มีเหรียญนะเห็นอยู่นะครับว่าผมยังไม่มีเหรียญนะผมก็จะเข้าไปเลยนะปึ๊บเฮ้ยไม้ตรงนี้ที่เราเก็บมันก็ไม่อยู่แล้ววะมันหายไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้เดี๋ยวผมสนใจชายหาดนะครับผมจะขอโดดลงไปดูข้างล่างชายหาดก่อนนะครับไปได้ไหมตันนะครับแล้วก็มีฉลามว่ายอยู่ด้วยขี้สงสัยนะครับเราแวงเราก็ต้องเดินมาดูก่อนอ่ะเก็บไปไม่ได้อีกเอ้ยฉลามมาแล้วเอ้ยจะงาบตูดกูแล้วเอ้ยขึ้นมาก่อนงาบไม่ได้นะครับป่ะเรามีกางเกงมีหมวกนะครับมีรองเท้ามาซอมบี้มาแทงเข้าไปเอาให้ตายครับเรียบร้อยอ่ะค้นหาก่อนได้อะไรมั้งครับเศษผ้าเน่าๆโอเคอะไรอ่ะเก้าอี้เฮ้ยไม้ตรงความจริงเก้าอี้นี่น่าจะไปทำอะไรอ่ะอุปกรณ์ได้นะก็เป็นไม้ป่ะค้นหาปึ๊บเอ้าได้เหรียญแล้วอ่ะนี่ไงในที่สุดก็ได้เหรียญแล้วนะครับเราจะต้องไปที่ไอ้นี่นะครับอะไรอ่ะต้องเรียกอะไรวาวนะครับคนแปลกหน้าในโรงแรมขอให้ฉันระบายน้ำออกจากสระอย่างที่เห็นนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนหลักที่เขาได้อธิบายให้ฉันเข้าใจฉันต้องเข้าใจในห้องปั๊มน้ำอะไรอ่ะเพื่อระบายน้ำออกจากสระน้ำทางเดียวที่จะทำให้ฉันผ่านไปถึงห้องในโรงแรมทางทิศใต้ได้โอเคครับไปมันก็มีลูกศรบอกนะเป็นเกมที่แบบว่าเล่นง่ายนะครับประตูยังปิดอยู่ผมขอผมสำรวจหน่อยไม่มีผู้ติดเชื้ออีกตรงนี้ลงได้ไหมลงไม่ได้นะครับแทงผู้ติดเชื้อก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันชึบชึบตายเรียบร้อยครับเอ้าได้เหรียญโอ้โหอย่างนี้ค่อยน่าฆ่าหน่อยซอมบี้ไม่งั้นไม่ค่อยน่าฆ่าเท่าไหร่ครับชึบแทงเข้าไปครับมันจะมาสู้เราได้ไงซิมเข้าไปนี่ป้าบโอ้โหมีเหรียญมีเหรียญมีเหรียญน่าสนใจครับฟึบฟึบผมจะกินสับปะรดเข้าไปก่อนที่ผมเห็นตู้อะไรอยู่แถวๆนี้อ๋อตู้อยู่ข้างในห้องครับผมจะทำการลื้อเข้าไปทีละห้องเลยนะเดี๋ยว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 ไปลื้อห้องทางทิศนี้ก่อนนะครับสงสัยห้องทิศนี้เปิดได้มีซอมบี้เต็มเลยโหนึกแล้วเชียวนี่
มันเป็นโรงแรมเลยนะใช่มันก็ต้องมีคนมาเข้าพักเยอะเนี่ยเรื่องธรรมดาจิ้มมึงด้วยอ่ะจิ้มมึงเข้าไปไม่นะเรียบร้อยครับขอเช็คของดูก่อนฟับได้เหรียญนี่แหละสิ่งที่เรารอคอยตัวนี้ยังไม่ได้เช็คเลยเช็คก่อนครับโอ้โหได้เหรียญดีมากเลยจะเอาไปซื้อดาบนะครับเปิดได้ไม่รู้เปิดได้ไงครับพยาบาลนั่นไงครับได้พยาบาลจริงๆด้วยมาทีนี้ก็ตู้ครับตู้นี่กันค้นหาก่อนครับขอผมฟาร์มของสักแป๊บนะครับวิ่งได้ของเพียบเลยอ่ะไอ้ตู้ไปนี้ตะกี้ยังไงนั่นอยู่เลยไม่ได้นะครับกระจกคืออะไรอ๋อเป็นตู้เหรอเปิดได้ครับออกมารั้วข้างนอกมีอะไรไหมเฮ้ยตรงนี้อุ้ยตีให้แตกไปเลยแหมจะได้เชื่อมถึงกันครับโอเคประตูทางนี้เข้าไปอุ้ยโอ้โหอลังการมาต้อนรับเราเลยครับผมนี่นะประกวดล้นเรียบร้อยไอ้ซอมบี้หน้าตามันเหมือนกันหมดเลยนะมันไม่มีผู้ชายผู้หญิงเลยนะที่ผมเห็นนะครับหรือว่าผมมันหลุดไปจนหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยผมลืมเก็บอะปะโถเอ้ยเกือบลืมเหรียญแล้วเกือบไม่ได้เหรียญแล้วนะครับเฮ้ยตัวนี้ไม่มีเหรียญนะปะโถเอ้ยค้นหาก่อนออกตีแตกเฮ้ยปลดล็อกเหล็กไม่พออีกโอ้มันต้องมีของดีแน่ๆเลยเดี๋ยวผมต้องไปหาเหล็กนะครับเฮ้ยพยาบาลอีกแล้วแจ๋วค้นหาแม่มีกล่องพยาบาลทุกที่เลยครับเป็นเกมที่แบบว่าเราไม่น่าจะตายง่ายๆนะคิดไว้เฮ้ยของเราเต็มแล้วว่าเดี๋ยวก่อนเราจะออกมานะครับยังไม่ได้เปิดอีกเอ้าเปิดออกไม่ได้เปิดเข้านะครับเปิดออกไอห้องนี้เดี๋ยวไอห้องนี้ห้องโถงใหญ่เดี๋ยวให้เข้าทีหลังเดี๋ยวให้เข้าทีหลังเอ้ยมันล็อกนี่ไงมันมีรอยล็อกอยู่ต้องมีกุญแจนะครับผมยังไม่มีกุญแจกุญแจส่วนต้อนรับโหอย่างนี้ต้องรื้อทุกห้องอยู่แล้วเราไม่มีกุญแจไงมาซอมบี้หืมแทงเข้าไปมี2ตัวนะเห็นแดงๆ2ตัวหรือเข้าไปโอ้โหมันมาแล้วมันเห็นนะมันรู้แล้วครับไม่เงี้ยมันเห็นเพื่อนมันตายไม่งี้มันรักกันนักใช่ไหมตายไปพร้อมกันมีผ้าเน่าๆอีกแล้วนี่ค้นหาอันนี้ก่อนครับมีผ้าเน่าๆโอ้โหไม่ให้เงินเลยเงินนะจะเอาไปซื้อคาตานะนะครับได้เศษเหล็กครับเดี๋ยวเฮ้ยผมว่าตู้นั้นจะต้องมีกุญแจแน่ๆเลยเดี๋ยวเก็บเศษเหล็กให้ได้เยอะนะครับเราจะต้องไปไขตู้นั้นต้องมีกุญแจแน่เฮ้ยตะปูเฮ้ยผมได้6เหรียญแล้วนะเอาเมล็ดไอ้นี่เม็ดแตงโมเอาไว้แทะยำว่างครับเปิดไปดูไม่ได้เลยต้องดูวิวครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องเฮ้ยเราไปแห่งนี้ได้ด้วยอ่ะโอเคครับผมทางนี้ถึงกันไหมไม่ถึงโถเอ้ยให้กูเดินอ้อมอีกมีผมเห็นห้องข้างๆมีอะไรงงๆอยู่นะแต่ว่าเรายังไม่ไปนะครับคิดว่าน่าจะยังไปไม่ได้นะครับต้องเปิดประตูใหญ่นั้นก่อนจิ้มเข้าไปเอ้าเลเวลอัพทีนี้ก็สร้างธนูได้แล้วครับเราไม่ต้องวิ่งเข้าไปแลกแล้วนะครับปุ๊บค้นหาครับเอ้าได้เหรียญแจ๋วเนี่ยสิ่งที่ผมรอคอยนะครับเหรียญโอ้ยเศษผ้าเน่าๆไม่อยากได้ตู้ก่อนตู้นักท่องเที่ยวนี่ทำไมไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยมีแต่เศษเหล็กกับผ้าเน่าๆนะสังเกตป่ะมีเศษเหล็กกับผ้าเน่าๆครับความจริงมันไม่น่าใช่นะเอ้ามีเมล็ดแตงโมตามมือแกเบิร์ดลงมาโอ้ยตรงนี้วิวสวยมากครับติดทะเลแหมบรรยากาศดีเดี๋ยวทีนี้ก็ได้เศษเหล็กพร้อมแล้วนะครับผมก็จะไปที่นี่เลยตรงที่ล็อกเนี่ยแน่ๆเลยครับกุญแจมันจะต้องอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับนี่แล้วทำเสียงรอทำไมวะเดี๋ยวผมจะต้องทำการคราฟนี่ไงกุญแจผลิตครับป้าเสร็จแล้วไขสิครับรออะไรครับตู้เซฟที่ผนังได้อะไรอ่ะได้เงินโถเอ้ยปัดโถได้เงินโถเอ้ยก็นึกว่าจะเข้าตรงนี้ได้นะครับเขาจะเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าผมเห็นทางที่จะไปอยู่เห็นไหมเห็นทางไปแวบๆไหมแอบมาเข้าข้างหลังก็ได้หุ้ยถังขยะไม่ได้เลยฮึบเอ้ามีของดีซะงั้นนะมีได้เอ้าทำไมที่เก็บของเต็มมาเดี๋ยวก่อนผมยังหงุดหงิดเรื่องกระเป๋าอยู่นะครับถ้าผมสามารถอัปเกรดกระเป๋าได้ก็มันก็จะเยอะขึ้นที่ใส่ของหุ้ยมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอยากได้จังเลยแฮมเบอร์เกอร์ทำไงดีวะเดี๋ยวก่อนครับใบไม้กับเชือกเก็บเชือกแน่นอนครับใบไม้เอาไว้ก่อนเฮ้ยมีทางไปตรงนี้ค่ะไปโดดน้ำอ๋อมันตันครับตรงนี้เป็นสะพานอะไรอะรางวัลการฟื้นฟูเดี๋ยวเขาไปเก็บนะครับโอ้ตีโอ้รู้งี้เอาไออันที่เราทิ้งมาตีตรงนี้ก่อนดีฟ้านะใช่จิ้มเข้าไปครับผมรู้สึกว่าไอนี่มันจะพังเร็วมากเลยนะของผมเนี่ยไออะไรอะหอกเนี่ยมันไม่ทนเลยครับแทงไม่กี่ทีมก็พังแล้วมันต้องมีอาวุธที่ดีกว่านี้นะครับเรา
เฮ้ยแต่ว่าเกมก็ต้องสร้างมาให้มันพังง่ายๆอ่ะนะเออเราจะได้ผลิตทำได้ใหม่ๆรัวๆไงว่ามีแต่เศษผ้าเอ้ยเดี๋ยวลองดูมันต้องมีของดีฟะนี้เอ้ยนี่ไงเจอถังกล่องเครื่องมือนะครับมีน็อตตะปูเฮ้ยมีน้ำยาเดี๋ยวน้ำยาอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าน้ำยาอะไรไม่รู้นะครับช่วยอะไรสักอย่างครับอ่านไม่ออกครับ แต่ก็เอาไปก่อนครับน้ำยาอะไรไม่รู้นะครับอืมเขียวๆนะเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะขอเสียเวลานิดนึงนะครับเพราะผมต้องหากุญแจนะครับไม่รู้ว่าจะมีกุญแจอยู่ตรงไหนนะครับเอ้าเจอน็อตเจอทองแดงโอ้โหเจอของที่แบบว่าอยากเอาไปให้หมดเลยทำไงดีวะเอออยากเอาไปให้หมดเลยทำไงดีครับทีนี้ก็เก็บได้ครับเก็บนี่เก็บน็อตสลักก็ถูกเรียกสลักไว้ในเกมนี้โอเคเรียกสลักก็สลักอ่ะนี่หน้าต่างเฮ้ยประตูนี่ไงเข้าไปห้องที่มีงงๆวะเฮ้ยมีปูอ่ะมาจิ้มกันหน่อยผมแม่งมีปูอยู่ข้างในนี่ได้ไงวะเรียบร้อยครับปูปาบไม่มีอะไรน่าสนใจเฮ้ยมีเครื่องปั่นไฟอ่ะมีตู้เซฟตู้เซฟป่ะไม่ใช่ตู้เซฟเอ้าผมเจอนี่แล้วอ่ะต้องเรียกว่าอะไรดีว้าวว้าวว้าวได้เนื้อปูอ่ะเดี๋ยวเก็บเนื้อปูครับเนื้อปูยังไงก็เพิ่มพลังวังชาได้มากกว่าเรานะไปปรุงอาหารนะได้มากกว่าแครอทนะผมทำภารกิจตรงนี้อ๋อนี่ไงพอน้ำลดปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะเปิดประตูตรงนั้นใช่ป่ะทำได้ดีมากฉันสามารถมองเห็นอะไรอ่ะน้ำถูกระบายออกจากสระน้ำแล้วเมื่อคืนอะไรอ่ะเมื่อคืนแห่งฝันร้ายเริ่มขึ้นทุกคนในโรงแรมต่างหวาดผวาฉันเห็นผู้จัดการกระโดดลงไปในสระน้ำเพื่อหนีจากความตายมีบางอย่างลากเขาลงไปในน้ำปูป่ะสิ่งของที่เหลือของคนที่โชคร้ายอาจยังอยู่ที่ก้นสระน้ำค้นหาของเหล่านั้นอาจมีกุญแจอยู่ด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองกุญแจนี้ใช้สำหรับเปิดประตูส่วนกลางส่วนต้อนรับคุณเกือบถึงแล้วอ๋อไอ้ตรงที่ล็อกไงรู้ละไปเราก็เปิดตรงนี้เลยดิเปิดเข้าไปไม่ได้ครับดูเหมือนว่าจะล็อกจากอีกด้านเอาไว้ครับหมดแล้วนะมีปูไงนี่ไงเห็นไหมปูลากลงไปไงชึบชึบชึบโอ้โหลงมาอย่างนี้แทงเข้าไปมีก้ามปูไม่มีเฮ้ยมีคนอะไม่ได้อ๋อผู้จัดการไงศพผู้จัดการเปล่าปั๊บได้ก้ามปูโหดีใจจังแม่ตีปูไม่เคยได้ของเลยเพิ่งจะได้นี่ครับศพผู้จัดการได้กุญแจแล้วครับจัดไปขึ้นไปข้างบนครับชึ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 บกุญแจเน่าๆหนึ่งอันมาเปิดปั๊บข้างในมีซอมบี้ไหมวะเอาแล้วเยี่ยมตอนนี้อุ้ยตัวอะไรอ่ะไอ้อ้วนนั่นคือตัวอะไรครับนี่นะเห็นมือมันเห็นมือมันไหมครับเยี่ยมตอนนี้หาทางไปที่ห้องครัวมันอยู่ทางด้านทิศเหนือของอาคารมีประตูที่ล็อกไว้บางจุดในห้องครัวฉันไม่สามารถเปิดจากด้านในได้คุณจะต้องเคลียร์เส้นทางเพื่อให้ฉันออกไปได้เคลียร์ไก่อ้วนเนี่ยนะเห็นเลยดูแลตัวเองด้วยสถานที่นี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นซอมบี้ใช่ไหมกูเห็นแล้วมันมาแล้วครับไอ้อ้วนมันมาแล้วสิ่งเหล่านั้นแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปหุ้มลบหกแน่เฮ้ยไม่เท่าไรไม่นะไอ้อ้วนหูให้เศษผ้าสองอันไอ้อ้วนเอ้ยผมจะต้องกินอะไรดีอะกินแครอทก่อนแล้วกันแครอทมันก็เพิ่มเลือดนะครับกินแครอทเข้าไปสองทีโอเคเรียบร้อยครับกินแค่นี้พอแค่60ฝานี่อะไรเนี่ยกระดิ่งเรียกเฮ้ยมีใครยังมีชีวิตอยู่ไหมซอมบี้ก็มาดิครับซอมบี้มาไหมไม่มาเว้ยนี่อะไรอ่ะตูนทำน้ำเย็นก็ต้องมีน้ำดิปั๊บมีขวดน้ำจัดไปหนึ่งขวดแจ๋วกระดิ่งอีกกระดิ่งอีกอ๋อกระดิ่งนี้ประตูมันจะเปิดรู้แล้วครับฉันเตือนคุณฉันกำลังหมดความอดทนคืออะไรวะฉันเตือนคุณหมดความอดทนเลยมึงจะหมดความอดทนเลยนั่นไงไม่นะเฮ้ยเราอยู่ในอาคารแต่ว่าฝนตกตัวเราก็เปียกนะมันก็แปลกดีเหมือนกันมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับประตูทางนั้นยังไปไม่ได้นะโอ้ผมเห็นคนละนะเห็นคนแวบๆนะเดี๋ยวก่อนผมจะไปทางทิศนี้ก่อนมันมีศพมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวประตูนี้ล็อกต้องใช้กุญแจเดี๋ยวเปิดประตูนี้ก่อนปั๊บมีตัวอะไรมาเรามาเจอกันแล้วนี่อ๋อประตูนี้เปิดแล้วครับเปิดแล้วนี่ถังขยะชึบโหถังขยะจริงๆมีของแบบถังขยะจริงๆนะครับล็อกเกอร์เฮ้ยมีหมวกอ่ะโอ้โหไม่ได้เลยจัดไปมีหมวกเดี๋ยวก่อนทิ้งไปเลยครับ
ฟักทองฟักทองไม่เอาแล้วครับปั๊บได้หมวกของดีด้วยหมวกแข็งพลาสติกนี่มีตู้ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปห้องนี้ไงอ๋อห้องนี้ยังล็อกอยู่ไงเอ้ยใช่ห้องนี้ยังล็อกอยู่มีอะไรตายอยู่ด้วยต้องใช้กุญแจแกะเอาตรงนี้เข้าได้นะฟันเข้าไปมีซอมบี้ต้อนรับเราเลยครับไอ้นี้เราก็จะพังแล้วนะดูท่าแต่เราคงสร้างได้มั้งเดี๋ยวเราวิ่งไปหาเก็บไม้ใบไม้เอาสร้างไม่ได้ดิมันต้องมีไม้กระดานถึงจะสร้างได้นะครับหอบถ้าผมจำไม่ผิดนะให้เงินกูสิไม่มีเลยโหให้แต่เศษผ้ากิ๊กก๊อกจริงจริงกิ๊กก๊อกจริงๆเลยนะครับให้แต่เศษผ้าเอ้าได้เศษเหล็กก็ยังดีครับถามยางพาราไม่เป็นไรอุ้ยต้องมีอาหารแน่คิดได้เลยครับอาหารแน่ๆแจ๋วมีซุปมีเซิร์ฟด้วยอ่ะเหมือนกันเลยสองอันโอ้โหทำไงดีวะจะต่อสู้ก่อนแล้วกันเราค่อยว่ากันนะครับถังขยะมีอะไรมีไม้กับเศษเหล็กอีกแล้วครับเก็บเศษเหล็กไปก่อนหรือว่าเศษเหล็กเดี๋ยวเราจะไปหาเอาทีหลังดีวะไม่ได้เว้ยเราต้องใช้ก่อนอ่ะมีประตูฝั่งเอาฝันเข้าไปโหดีนะผมเอาฝานมาเยอะนะครับถ้าผมไม่ได้ค้าฝานมานี่ผมแย่เลยนะครับเอ้าช่วยได้แล้วคุณทำได้มันต้องแน่อยู่แล้วแหละชื่อลีโอวัดดีขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือฉันชื่อลีโอฉันเป็นการรักษาความปลอดภัยที่โรงแรมนี้ความสับสนวุ่นวายทั้งหมดเริ่มต้นตอนกลางคืนฉันก็เสียสติไปชั่วครู่เสียงจากข้างนอกปลุกฉันให้ตื่นขึ้นและมีบางอย่างหล่นลงมาแล้วปิดกั้นประตูทางออกจากอีกด้านฉันมองเห็นคนที่เหลือโดยผ่านกล้องฉันไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยอย่างที่คุณเห็นห้องรักษาความปลอดภัยอยู่ติดกับห้องเก็บของในครัวมีวัสดุสำอะไรอะสำหรับอาหารเพียงพอที่จะอยู่ได้ระยะหนึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ของฉันทำให้ฉันไม่อาจละทิ้งตำแหน่งในเหตุฉุกเฉินแบบนี้คุณช่วยฉันอีกครั้งได้หรือไม่แบตเตอรี่ของรีโมทหมดแล้วช่างของเราน่าจะมีสำรองไว้ถ้าเขาไม่อยู่ในคลังสินค้าเขาก็น่าจะอยู่ที่ห้องสันทนาการห้องสันทนาการที่ยังล็อกอยู่ครับเก็บกุญแจสำหรับพื้นที่สันทนาการไว้ให้กุญแจเราโอเคทีนี้เราก็ไปได้แล้วไหนขอลื้อถังขยะมึงหน่อยฟึบแฮมเบอร์เกอร์ไหนขอลื้อนี่มึงหน่อยฟึบโอ้มีของน่ากินทั้งนั้นเลยเปิดครับเพราะกลับไปไม่ได้อยู่แล้วครับกินมันให้หมดไปเลยวิธีง่ายๆครับแล้วมันก็จะเพิ่ม energy เราด้วยนะครับโอ้ยได้ขวดน้ำดีมากเลยแม่ครับมันก็จะเพิ่ม energy เรานะครับพอเกมนี้เราจะไปไหนเราต้องใช้ energy นะครับดังนั้น energy สำคัญมากเลยนะครับเปิดดูเอ้าได้ทองแดงเก็บไปเรียบร้อยลวดทองแดงนี้ต้องเอาไปทำอะไรเฮ้ยกระเป๋ามีตะเข็บคือเราได้ลวดทองแดงไหมได้เศษเหล็กเราได้อ๋อไอ้น่ะอีกอันสุดท้ายมันไม่ได้นะยางพารามันก็ไอ้นั่นไปตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วนะผมก็จะทำการโอ้ยเราต้องได้กลับมาแต่ว่าเราคงเอาไปด้วยไม่ได้นะครับเราก็ทำการกินไปเลยเพื่อเพิ่ม energy นะครับฟึบเฮ้ยไม่มีอะไรอันจังอ่ะเดี๋ยวก่อนกินแม่งให้หมดชึบเรียบร้อยครับแค่นี้ energy เราก็มี50ฝ่าแล้วเห็นไหมนี่มีกล่องตรงนี้ไม่ต้องชึบนี่สันทนาการอยู่ตรงนี้ใช่ไหมป้าเปิดประตูแต่ว่าห้องนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะครับยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวเอ้ยมันต้องเข้าอีกดีด้านป่ะเฮ้ยซอมบี้ตัวยักษ์เลยฉิบหายแล้วเดี๋ยวถ้าอย่างนี้สู้ไม่ได้แน่ครับเพราะว่าหอกก็จะพังนะครับเดี๋ยวผมต้องทำการผลิตอาวุธอีกธนูผลิตไม่ได้อีกหอกผลิตไม่ได้มีดไม่มีใบไม้ทำไงดีใบไม้อยู่ซีกนู่นเราต้องไปกลับไปเอาใบไม้ก่อนนะครับผมดันทิ้งใบไม้ไปแล้วนะครับเฮ้ยเรามีค้อนนี่ว่ะเอาค้อนตีมันก็ได้นี่ก็น่าจะสู้ได้อยู่นะครับเรายังมีค้อนอยู่นะครับมาลุยกันวิ่งแอบก็ เพื่อเจอใบไม้นะครับวิ่งแอบมันวิ่งแอบมันอย่าให้มันเห็นนะครับวิ่งวนมันไปก่อนเฮ้ยประตูเปิดได้นี่เฮ้ยเราไม่ต้องสู้มันก็ได้วะนี่อะไรอ๋อนี่ตรงนี้มันเป็นสนามกอล์ฟเหรอเปิดเพื่อเจออุปกรณ์อาจจะเจอไม้กอล์ฟก็ได้ลูกซุปเอามาทำไมเนี่ยไอ้บ้านี่ไงเจอใบไม้แล้วเดี๋ยวแล้วพอเก็บใบไม้เสร็จแล้วปุ๊บก็ทำการคราฟอาวุธเพราะผมจะล้มไอ้ยักษ์นั้นให้ได้นะครับตั้งใจจะล้มไอ้ยักษ์นั้นให้ได้ผลิตครับปุ๊บมาไอ้ยักษ์มึงเตรียมตัวตายวุ้ยช่าง200เลยมาดูซิจะสู้ได้ไหมไอ้ยักษ์มาโอ้มันถือประแจอันเบลเลอร์เลยนะครับ
อุ้ยมีบางอย่างหักกันแน่ละกระดูกกูนี่แหละไอ้บางอย่างหักนี่ก็คือกระดูกกูนี่แหละมาไม่อย่าจิ้มเข้าไปมาดูใครอึดทนกว่ากันลบจิ้มเข้าไปนี่ลบเฮ้ยค้อนอาวุธผมพังไปแล้วนะเดี๋ยวค้อนมันตี7เดี๋ยวหูมันวิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวปุ๊บเฮ้ยมีดเราไปไหนอะ ตายเด้อเรียบร้อยครับเฮ้ยได้อะไรอะได้แบตเตอรี่ได้ถ่านได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราก็ผลิตอาวุธแล้วอาวุธเรามันหายไปไหนอ๋อช่องเก็บของเต็มแล้วอ๋องี้นี่เองนะครับตอนแรกเราก็ไม่ได้สังเกตนะครับเมื่อช่องเก็บของเต็มแล้วก็ใช้ค้อนมั่งไปก่อน ใช้ค้อนไปก่อนครับผมอยากได้ของใหม่ผมเห็นของใหม่อยู่คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นกระดาษทรายวะคืออะไรอะโอ้แซนเปเปอร์อ๋อกระดาษทรายครับโอเคดูเรื่องไปผมก็จะมาตรงซิกนี้นะครับสำรวจดูก่อนว่าที่หาดมีอะไรมีฉลามครับ ไม่มีอะไรนะฟึบส่งมอบแบตเตอรี่เราก็ได้แบตเตอรี่จากไอ้ยักษ์มาแล้วนะแต่ว่าผมสงสัยครับผมก็เลยจะมาสำรวจเกาะตรงนี้กันมันเชื่อมถึงกันไหมไม่มีอะไรเลยอะฟึบแล้วให้ลงมาทำไมเนี่ยสร้างมาทำไมเนี่ยไม่มีเหี้ยเลยเนี่ยสร้างมาทำไมวะลีโอกลับไปหาลีโอนะครับมามีแบตเตอรี่ละขอบคุณสำหรับแบตเตอรี่ถ้าไม่มีรีโมทก็เหมือนกับไม่มีมือโรงแรมเงียบสงบลงแล้วตั้งแต่คุณจัดการกับสิ่งต่างๆแต่ไม่รู้จะนานเท่าไหร่มันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ก็ไม่รู้ยังมีเวลาไปตรวจสอบมาเถอะนี่สำหรับคุณสำหรับความลำบากของคุณให้อะไรวะให้อะไรอ่ะช่องเก็บของเต็มแล้วย้ายรายการไปที่จดหมายจ้าวได้มีดได้มาเชนเต้ไม่ใช่มาเชนเต้ครับอิโต้ได้มีอิโต้นะครับผมก็จะเข้าไปดูครับมันให้อยู่ที่เก็บของนี่ไงมีดอิโต้นะครับแล้วก็ผ้าพันแผลอีก15อันนะครับผมก็จะกลับไปที่แพนะครับก็จะทำการเสร็จภารกิจนี้สนุกดีเหมือนกันนะครับตีซอมบี้มันเลยไปครับกลับไปที่แพวิ่งไกลแล้วกันแต่แปลกนะผู้จัดการที่ตกไปที่สระน้ำทำไมไม่กลายเป็นซอมบี้นะมาทีนี้เรามีเหรียญแล้วมาเปิดตู้นี้ มาเปิดตู้นี้กันนะครับนี่โหซื้อได้หมดเลยนะเรามี10เหรียญว่าอีก50เหรียญเองเฮ้ยพรุ่งนี้10เหรียญเองอ่ะถ้าเราซื้อเฮ้ยกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายหลังสำหรับอะไรอ่ะผู้มองโลกไงแน่ดีที่ไม่ย่อท้อโอ้โหกองใส่8เฮ้ยไม่เอานี่แล้วเอากระแป้งดิฟ้า100เหรียญ100เหรียญเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มตรงนี้บ่อยๆนะครับเอา100เหรียญไปกลับไปแพกันดิฟ้าปึ๊บโดนน้ําอ้าวกลับไปก็ใช้หาดเปลือกหอยจะถูกฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และพร้อมรองรับการมาเยือนอีกครั้งในอีก16ชั่วโมงแต่เพื่อดําเนินการต่อโอ้อีก16ชั่วโมงเลยเหรอเสียงเงียบท่ามกลางฟาร์มอะไรอ่านไม่ทันนะครับอีก16ชั่วโมงมันจะฟื้นฟูนะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับไปตอนเนี้ยมันก็จะหุ้ยงี้ตะกี้เราก็กลับไปเอาของก็ได้นี่ว่าปะโถเอ้ยสึกแดกแหลกไปเลยโอ้ยสวัสดีเสียงจะเกาะอะไรอ่ะกบฝั่งขยะโบตอบรับด้วยมีใครอยู่บ้างไหมฉันจะต้องตรวจดูแผนที่ยังไม่ทันตรวจเลยงานเสร็จสมบูรณ์เฮ้ยเครื่องอ่ะเครื่องลอยมาจ้าวโอ้โหสิ่งนี้คืออะไรก็เครื่องไงก็เห็นอยู่มาเล่นคือกันเล่นไอ้น้ำโอ้นี่ไงต้องใส่ลูกสูบต้องใส่อะไรนะครับน็อตตะปูอะไรเนี่ยเครื่องไอ้นั่นเราก็ยังทำไม่เสร็จเลยนะครับมีของใหม่มาเล่นอีกการอันนี้เราก็ยังทำไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวว่าอันนี้ที่มันจะขาดอยู่ก็คงเป็นเนี่ยยังทำไม่ได้นะครับอันนี้เพราะว่าเรายังทำแท่งเหล็กไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำการคราฟไอ้โต๊ะต้องเรียกว่าโต๊ะหลอมตู้หลอมเหล็กอะเตาหลอมเหล็กผมยังไม่ได้คราฟครับนี่ผมก็พอมีของแล้วนะมีลูกสูบอยู่ลูกสองลูกอะเหล็กนี่ไงใส่ไปเลยอันนี้แล้วคราฟเข้าไป 1% มันไม่มีของเลยสักชิ้นเลยครับมันยังแบบว่า 0% เลยนะผมเพิ่งใส่ไปนี่แต่ของจะได้จากไหนสูบที่ประภาคานไปแล้วของไม่มีแล้วโรงแรมเปิดหอยสูบอัน
นี้ก็ได้ศพที่ติดเชื้อผ้านะสภาคารที่เก็บขยะแล้วก็เหล็กเฮ้ยเหล็กมีการได้จากฉลามนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยโอ้ถ้าเราฆ่าฉลามแล้วก็จะได้เหล็กนะเพิ่งจะรู้นะครับเนี่ยเพื่อนดูไอ้นี่ได้ที่ท็อปสนิมคืออะไรอ่ะไอ้นี่วาวก็ได้จากสภาคารนะครับก็นั่นแล้วนี่ก็น็อตกับประภาคารประภาคารทั้งนั้นเลยแต่ประภาคารผมเข้าไปแล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันไม่รีเซ็ตอ่ะส่วนอย่างอื่นมันรีเซ็ตนะครับเออถ้ายังไงวันนี้ก็คลิปวีดีโอก็ค่อนข้างจะยาวแล้วนะเออถ้ายังไงก็ฝากอะไรดีอ่ะถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับเออฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอต่อไปของผมด้วยครับวันนี้ผมนายป๊อปแมนก็คงต้องขอลาก่อนนะครับถ้ามีอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้นั่นแหละส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนครับ See you again บ๊ายบายทุกคนไว้เรามาตีซอมบี้เอาชีวิตรอดกันอีกนะครับ